สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรัตน์ขุดโคกนางนาครับผมย้ายแล้วครับผมวันนี้ย้ายมาทำการที่พิกัดใหม่ครับบ้านน้องปุ่นครับเทศบาลตำบลสองชันอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกนางนาครับผมกับทีมงานรถขุดโคกนางนาปั้นโคกนางนาครับผมย้ายมาเรียบร้อยครับนำทีมโดยเจ้า SK200SM ครับอาจารย์เจตครับแปลงนี้เป็นของท่านผู้ใหญ่สุนันทาครับเจ้าของแปลงครับเป็นผู้นำชุมชนครับผมเพิ่งปักแปลงช่วงเช้านี่แหละครับของเราทำการเกือบเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เคเร่งนิดๆหน่อยๆครับให้เจ้ากูบต้า U55อยู่คนเดียวครับเป็นทีมไว้จัดการคนเดียวพรุ่งนี้เช้าวันนี้จะย้ายมา2คันครับกับเจ้า XCMG XE2154ช่วงเย็นแล้วครับวันนี้บ้านน้องปุ่นนี่เขามีแต่เขาทำแต่สวนฝรั่งครับไม่เคยรู้นะครับปั๊มเครื่องมาทำงาน2ชั้นก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีแต่สวนฝรั่งครับผมเขาสวนฝรั่งชื่อเสียงมีชื่อเสียงครับในการปลูกฝรั่งครับท่านแต่ก่อนก็เป็นสวนฝรั่งครับท่านขุดตัดฝรั่งออกหมดครับเพื่อจะทำโคกนองนาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับผมเป็นศูนย์เรียนรู้ของการทำฝรั่งครับผมศูนย์เรียนรู้ศาลาเรียนรู้ของบ้านน้องคุณครับมาถึงก็เทสครับผมของเราเหลือเจ้า XCMG XE2154ตัวนึงครับที่จะไปเอามาเพราะว่าเรายังไม่มีสัญญาที่ดีครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับที่ได้ไปทำสัญญาที่ลำดวนครับผมแต่เรามาช่วยกันตรงนี้ก่อนครับผมแรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการโยนดินครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบมากครับก็ท่านจะให้โยนดินลงสระอย่างเดียวครับผมนี่ครับที่โยนดินของเราก็คือจะลงสระตรงนี้นะครับลงสระเก่านี่แหละครับผมเรียบร้อยครับผมมาถึงที่อย่างปลอดภัยครับโอ้วันนี้ฝนฟ้าเหมือนจะตกครับผมมืดครึ้มเลยครับตรงนี้ครับมีสระ2ลูกครับผมสระนี้เป็นสระเป็นบ่อใหญ่ครับเราจะโยนดินเข้ามาลงสระนี้ครับแล้วก็ทำโคกอีกฝั่งหนึ่งครับเล็กๆน้อยตรงนี้ครับผมแล้วก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็สระที่2ก็จะอยู่ตรงนู้นครับก็จะทิ้งดินลงสระเหมือนกันครับผมคลองไส้ไก่ใหญ่นู้นครับถัดจากข้อวัวไปก็ไปทำคลองไส้ไก่ฝั่งนู้นนะครับเนาะนี่เราจะให้ช่วยกันนะครับไม่น่าจะยากครับใช้ทอยดินช่วยร่วมกันนะครับเนาะจะได้เร็วครับผมเนาะนี่ฮะตรงนี้มีที่อยู่อาศัยอย่างสบายครับมีโรงรถก็มีเขาเรียกว่าไงฮะมีศาลาครับผมมีศาลาอย่างดีนะครับผมศาลาศูนย์เรียนรู้ของบ้านน้องปุ่นครับของท่านผู้ใหญ่บ้านครับผมเนาะท่านสละพื้นที่ทำศาลาศูนย์เรียนรู้การอบรมฝรั่งของเขาแหละครับเนาะของเราก็คือว่าโชคดีครับได้ทำงานกับโคกนองนาของเทศบาล2ชั้นเกือบทุกแปลงครับเนาะแปลงนี้ก็อยู่ที่โน้นมากครับว่าจะเก็บไว้ทำทีหลังครับแต่ว่า
ที่อื่นสัญญายังไม่ผ่านครับก็เลยต้องทำแปลงนี้ก่อนครับเนาะตรงนี้เราก็จะขุดทีมงานของเราก็วันนี้น่าจะมืดค่ำกันน่าดูครับไปไปเดี๋ยวซื้อเบียร์ทาเว้ยทีมงานจะไปย้ายอีกคันหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้าของแปลงครับนวลบ้านเจ้าของแปลงครับบ้านผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้วก็มีสวนฝรั่งเต็มหมดครับท่านทําสวนฝรั่งเป็นอาชีพเสริมครับแล้วก็ทํานาอาชีพหลักทํานาอาชีพเสริมก็สวนฝรั่งครับผมแล้วก็ท่านมีวัวมีฟาร์มวัวหลายตัวมากครับท่านผู้ใหญ่สุนันทาครับผมทีมงานก็ไปย้ายอีกคันนึงครับผมเจ้า XCMGE2154 ครับเนาะก็จะได้มาช่วยกันทำการแต่เช้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุนันท์ขุดโคกน้องนาครับโอ้ลืมไม่สิได้ไหมจะครบเลยว่าไงเขาฝีมือเองสวยป่ะมันแห้งดีไหมล่ะเออขุดได้อยู่นะแต่น้ำสวยไหมน้ำท่วมคันน้ำท่วมพักบอกเออก็นี่ครับอาจารย์มาครับหน่วยที่3ครับผมแล้วปีหน้าต้องซื้อซานี่ครับให้อาจารย์มาแล้วครับตัวใหม่ครับผมฝีมือเหลือๆครับดีใจด้วยก็ได้ไปต่อต้องให้ปิ๊กก่อนครับถึงจะพูดครับสาวๆถามหาเยอะครับสาวๆรปภ.สูงเนินบอกว่าพี่ชื่ออะไรเนาะพี่คนนั้นแหละอะไรอย่างงี้นะฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์นายด้วยครับเนาะนี่ครับทีมงานสอดขุดโคกน้องนาครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ครับใครไปเห็นอาจารย์เจตครับวันนี้จะลงเอากุ้งครับวันนี้สวัสดีครับผม